นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังปนรัญญามหาปะทะวิงอุณาเทตวาพรามนัสสะปิยปุตเตสุทินเนสุยาวะพรหมโลกาเอกะโลละหังชาตังพละวะสิเนเหนะปะทานุปะทังทาวิตามหันตังทุกขังอนุภะเวยาติณบัดนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องพระเวสสันดรกันว่าด้วยพระนางมัตสีซึ่งเป็นกันที่9ต่อจากกันกุมารดังที่ได้นำมาเทศนาในครั้งก่อนแล้วสำหรับกันมัตสีนี้แสดงถึงพระนางมัตสีเข้าป่าหาผลไม้กลับมาไม่เห็นกันหาชารีพระนางเป็นทุกข์เดือดร้อนร้องเรียกหาอยู่แต่ก็ไม่พบออกวิ่งตามหาเมื่อไม่พบจึงเข้าไปทูลถามพระสามีถูกต่อว่าค่อนขอดต่างๆนานาจนพระนางถึงวิสัญญีภาพสลบลงแต่นี้ต่อไปจะได้พรรณนาเนื้อความแห่งพระธรรมเทศนากันมัตสีโดยพิสดารเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาบารมีของสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาเมื่อพระเวสสันดรยกสองดรุเรศผู้ยอดรักร้าวกว่าจะแขวะฟักซึ่งดวงเนตรทั้งสองข้างวางไว้ในมือพราหมณ์พราหมณ์เข้าชูชกก็พาสองกุมารรอนแรมในทางกันดารควรจะสงสารแสนอนาถด้วยพระรูปเป็นเจ้ากำพร้าพระพระชนนีแต่น้อยๆยังมิวายพราหมณ์ถูกข่มเข็นเขี้ยวคำรามตีต้อนให้ด่วนเดินตามป่าระหกระเหินหอบผิวแล้วโหยให้มีแต่เสียงสองกุมารโอดโอยสะอื้นร้องร่ำรำพันสั่งทุกเส้นญาติฝากความต่อเทพพยดาให้นำข่าวไปบอกพระมารดาให้ทราบความส่วนพระนางมัตสีสีสมรเข้าป่าหาผลไม้เพื่อพระพัสดาและลูกน้อยวันนั้นเกิดเหตุแปลกประหลาดมหัศจรรย์ผลไม้เผือกมันช่างหายากสุดมะม่วงมันลูกจันลิ้นจี่น้อยหน่าสาลี่ละมุดพุทธาไม่มีให้เก็บเหมือนดังเช่นวันก่อนๆเกิดพยุคพยับฟ้าอันมืดมัวมาครึ้มไปทั่วพยมผลฟ้าแดงปานเลือดละเลงปนแปดเปื้อนมืดมนอย่างไม่เคยมีพระนางมัตสีห่วงหน้าพะวงหลังเกรงว่าจะมีภัยต่อพระพัสดาและกันหาชาลีเมื่อเลือกได้ผลไม้หลายอย่างเท่าที่พอจะหาได้นางจึงรีบยกหาบใส่บาตรรีบจรลีกับอาสมพอถึงช่องแคบระหว่างคีรีเป็นตรอกน้อยรอยวิถีทางที่เฉพาะจรพบราชฤาษีขวางเสือโคร่งกั้นกลางพลาวพลางเจ้าคอยฉอเลาะแม่ต่างๆเสือเหลืองนอนปิดทางขจรอยู่ตรงช่องแคบความจริงสัตว์นั้นก็คือเทพพยดาแปลงกายมานอนขวางเพราะเกรงนางจะกลับอาสมแต่วันทราบว่าสองกุมารถูกชูชกพาไปก็จะติดตามยื้อแย่งลูกกลับมาเท่าทำลายปณิธานของพระโพธิสัตว์เสียจนกระทั่งพบค่ำเทพพยดาในร่างสัตว์จึงหายไปพระนางได้หนทางก็รีบยกหาบขึ้นใส่บาทใจก็พุ่งมุ่งไปสู่ลูกอย่างเต็มห่วงเมื่อมาถึงอาสมก็เป็นเวลาพลบค่ำไม่พบกับกันหาชาลีพระนางก็ร้องเรียกหาว่าชาลีกันหาแม่มาถึงแล้วเหตุไฉนยายพระลูกแก้วจึงไม่มารับเราแต่ก่อนสิพร้อมเพรียงเจ้าเคยวิ่งระรี่เรียงเคียงแข่งกันมารับพระมารดาเคยแย้มสวนสำราญร่าระรื่นเริงรีบรับเอาผลไม้เ
แม่กัณหาก็จะอ้อนวอนไหว้จะเสวยนมพระทมเหนือพระพรางเจ้าเคยฉอเราะแม่ต่างๆตามภาษาทารกเจริญใจบัดนี้ลูกรักทั้งคู่ไปไหนเสียเล่าเมื่อไม่มีเสียงขานรับตอบจากสองพมรพระนางก็วิ่งออกมายังสถานที่ต่างๆที่คาดว่ากัณหาชาลีจะหาพาแล่นวิ่งไปเที่ยวเล่นและอาจจะเกิดพัดหลงกลับไม่ถูกเมื่อไม่มีประสบพบสองสมรแม้ในที่นั้นๆพระนางจึงเข้าไปกราบทูลพระสามีครั้งนั้นสมเด็จพระราชสมภารเมื่อได้สดับสารพระมัสสีเห็นเธอแสนวิโยคโศกสันสุดกำลังถ้าแม้จะมิตัดแก่นางมั่งจะมิเป็นการสมควรจำจะเอาโวหารการหึงหวงเข้ามาหักความเศร้าโศกของนางให้เสื่อมลงพระนางจึงตัดปริพาสว่าใยกลับมาจนข้ามลืมลูกสามีเจ้าที่ประจำไม่รีบกลับกระทำเช่นนั้นแต่ก่อนเมื่อเช้าเจ้าเข้าไปเข้าป่าดูน่าสงสารปราณประหนึ่งว่าจะไปมิหักจะไปมิได้ทำร้องไห้ฝากลูกมิรู้แล้วขันคลาดแคล้วเคลื่อนคล้อยเข้าสู่ดงปราณประหนึ่งว่าจะหลงลืมลูกสลับหัวต่อมืดมัวจึงกลับเข้ามาทำเป็นบีบน้ำตาตีอกว่าลูกหายถ้าแม้เจ้ากลับอาลัยอยู่ด้วยลูกจริงเหมือนวาจาก็จะรีบกลับเข้ามาแต่ตะวันไม่ทันรอนแต่นี่เจ้าเที่ยวพเนจรนอนตามสนุกใจชมนกชมไม้พลายพนาทั้งรึฤาษีสิทธิวิทยาคนทันเทพพยาธารักผู้มีพักอันเจริญเห็นเจ้าก็น่าจะเพลิดเพลินไม่เมินได้หรือว่าเจ้าพบผลไม้ประหลาดรสสดสุกซามเสวยไม่เคยกินเจ้าฉวยชิมชอบลิ้นจึงหลงฉันอยู่จึงช้าเปรียบประดุจภูมิรินบินว่อนเที่ยวทราบซับเอาเกสรสุคนทรสพบดอกไม้วิเศษต้องประสงค์หลงเคล้าคลึงรสจนลืมรังเข้าเถื่อนเจ้าลืมพร่าได้หน้าแล้วลืมหลังไม่เหลียวกลับเที่ยวทอดประทับมากลางทางอันว่าพระยานางสิเป็นหน่อกษัตริย์จะไปไหนก็มีแต่กรดกั้นพานจะเกรงแสงสุริยาไม่คลาดเคลื่อนเจ้ารักเดินด้วยแสงเดือนชมดาวพลางได้น้ำค้างกลางคืนชื่นอารมณ์สมคเนพอมาถึงสี่ทางเสขึ้นเสียงเลี่ยงพาโลว่าลูกหายนี่เจ้ามิหมายว่าใครๆจะไม่รู้ทันขนันมั้งหรือเจ้าเห็นว่าพี่นี้เป็นชีปรงจิตคิดอนิจจังทั้งพยศเพราะว่าเป็นดาบทจึงอดอารมณ์เสียเจ้าเป็นเพียงแต่เมียควรหรือจะมาหาหมิ่นได้ถ้าแม้ที่อยู่ในกรุงไกลเหมือนแต่ก่อนหากเจ้าทำเช่นนี้กายของเจ้าก็จะสะบั้นขาดลงทันตาด้วยพระกรเบื้องขวาของพี่นี้เองการที่พระเวสสันดรประณามัสสีด้วยคำหยาบและดูหมิ่นเกียรติศักดิ์ของกุลสตรีเช่นนี้ก็ด้วยประสงค์จะเปลี่ยนอารมณ์พระนางให้คลายเศร้ามาเป็นความอายและเจ็บแค้นด้วยพระองค์ทราบว่ามัสสีเป็นหญิงถือตัวโดยเฉพาะนางมีความเย่อหยิ่งและภาคภูมิใจในความเด็ดเดี่ยวไม่โลเลในบุรุษฉะนั้นเมื่อถูกประณามจากคนที่นางจงรักภักดีเช่นนี้ความโศกก็จะเสื่อมสางสงบจิตเพราะเจ็บใจจึงกล้อมเสียลงกราบไหว้วันทาทูลถึงเหตุที่กลับช้าว่าข้าแต่พระเจ้าสมภารเหตุที่ข้าพระเจ้ากลับมาค่ำทั้งนี้เพราะเป็นไกลในภายวันพฤกษาทุกสิ่งก็สารพันจะแปรปรวนไปทุกประการทั้งพื้นที่ป่าพระหิมพานต์ก็พัดผันหวั่นไหวอยู่วิงเวียนเปลี่ยนเป็นพยับมืดมองไม่เห็นผลข้าพระเจ้านี้ก็ร้อนรนไม่หยุดหย่อนแต่สักอย่างแต่เดินมาก็บังเอิญประหลาดลางขึ้นในกลางพนาลีพบพญาราชสีสองเสือสามสัตว์สกัดหน้าไม่มาได้แสงอโนจึงได้คลาดเคลื่อนใช่จะเป็นเหมือนพระองค์ดำรินั้นหาไม่ได้ข้าแต่พระสมภารเจ้าตั้งแต่กระหม่อมฉันไซตกมาเป็นข้า
พระองค์ทรงเห็นพิรุธร่องรอยที่ตรงไหนที่ทอดพระเนตรสังเกตได้ไว้แต่ปางก่อนจึงเคืองค่อนด้วยคำหยาบให้เจ็บจิตจนเหลือกำลังจะคิดดูมั่งเป็นไรเล่าว่ามัสสีนี้เป็นข้าแต่มาก่อนดังเงาตามพระบาทก็เหมือนกันนอกนั้นที่แน่นอนคือนางใดอันสนิทชิดใช้แต่ก่อนการยังจะได้ติดตามราชสมภารมาบ้างหรือได้แต่มัสสีที่แสนดื้อไม่รู้จักปิ้นปลอกพลิกไพร่เอาตัวหนีมัสสีสวามิภักดิ์รักผัวเพียงบิดาก็ว่าได้จึงยากเข็ญเย็นใจก็ตามกรรมอุตส่าห์กลากกลำเตร่เร่หาผลไม้ถึงที่ไหนจะลบเลี้ยวก็ชอบช้อนอุตส่าห์เที่ยวไม่ถอยหลังจนเนื้อหนังเป็นริ้วรอยโลหิตไหลย้อยทุกหย่อนน้ำด้วยใจหวังจะไข้ให้ได้พลาผลปรนิบัติลูกและเจ้าประคุณผัวถึงกระนั้นความดีสักนิดจะติดตัวก็ทั้งยากลำบากแก่ใจโอ้อกใครจะอาภัพนับพิกลเหมือนอกของมัสสีไม่มีเนตรเน่าที่จะทรงสงสารสังเวชโปรดปรานีว่ามัสสีนี้เป็นข้าเก่าอยู่จริงๆช่างค่อนติงบริพาทได้ลงคอไม่คิดเลยพระราชฤาษีเวสสันดรเมื่อสดับถ้อยคำแถลงของนางแล้วกับทำเมินเฉยไม่พูดจาได้แต่นั่งนิ่งถึงพระนางจะเฝ้าซักซ้ายก็ไม่ทรงเจรจาด้วยพระนางจึงวิ่งออกเที่ยวหาบุตรที่โน่นบ้างที่นี่บ้างจนนางเหนื่อยหอบแต่เสียงตอบก็ไม่มีพระนางร่ำไห้สุดทานทนทุรนทุรายจนวิสัญญีสลบไปพระเวสสันดรตกพระทัยลืมภาวะว่ากำลังอยู่ในเพศพรหมจรรย์ผวาองค์ลงอกอุ้มตะกองนางวางเศียรมัสสีลงกับพระเภาแล้วก็เศร้ากันแสงโดยคิดว่านางถึงกับชีพิสัยตับครั้นระงับระดับอาลัยได้ก็ทรงทราบว่าเพียงสลบไปจึงเอาวารีมาประพรมชรมร่างความเย็นกำซาบซ่านทั่วสีสรีระอินทรีย์นางก็ฟื้นคืนจากวิสัญญีเมื่อรู้ตัวว่ากำลังนอนหนุนตักพระสามีอยู่ก็ดูละอายพระทัยเคลื่อนพระวรกายลงแล้วกราบขอขมาแต่คำแรกที่มัสสีถามก็คือลูกพระเวสสันดรจึงตักแจ้งความจริงแก่นางทราบแทนที่นางจะโศกเศร้าเข้าเป็นซ้ำสองนางกับประคองกรอัญชลีออกอุทานร่วมอนุโมทนาในบุตรทานกับพระสวามีทั้งนี้ก็เพราะนางมั่นในพระบารมีธรรมคิดว่าเมื่อลูกทั้งสองต้องไปเป็นเจตนารมณ์ของพระสวามีผู้ทรงธรรมแล้วก็มั่นใจว่าจะปลอดภัยเพราะธรรมก็เช่นเดียวกับดอกไม้ใช่ว่าจะสวยงามเฉพาะตัวก็หาไม่ติดอยู่ที่กิ่งก้านก็พลอยให้กิ่งก้านสวยงามมีสง่าไปด้วยปลูกประดับบ้านเรือนก็เป็นนิวาสสถานที่รื่นรมอันน่าอยู่อาศัยฉันใดธรรมที่มีในบิดามารดาก็ย่อมจะเกิดอนุภาพปกแผ่ไปถึงลูกและวงเหตุนี้พระนางจึงสลัดตัดอาลัยคลายกังวลรอยเศร้าบนผิวพักก็เสื่อมหายกลายเป็นเบิกบานเหล่าเทพก็พากันอนุโมทนาสาธุการสรรเสริญน้ำใจนางพร้อมทั้งโปรยปลายทิพยามาลาลงมาบูชาเป็นการร่วมอนุโมทนาในกุศลและเจตนาของนางในครั้งนี้เนื้อหาแห่งมัสสีกันเมื่อดำเนินมาถึงตอนนี้ก็เป็นอันอวสานส่วนเนื้อความตอนต่อไปจากนี้จากมีแจ้งในการสักบันขอให้สาธุชนผู้สนใจใคร่ในการฟังธรรมจงได้ติดตามตอนต่อไปซึ่งจากมีแจ้งข้างหน้าเทศนาวสาเนในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นแก้วดวงประเสริฐจงอำนวยให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายปราศจากโรคาพยาธิอันตรายจงทุกประการเทอญเอวังก็มีด้วยประการละชนี้